Lào thì vì Canada, Lào thì vì Canada, huồng พัฒนาเพื่อสังคมลาวสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพและรักยังที่ทางบ้านข้าพเจ้าไสยสวัสดิ์บัวหลวงสินธารพรข้าพเจ้าแสวงหลวงราชมีความยินดีที่ได้มาพบปะกับท่านผู้ชมทางบ้านอีกเทื่อนึงเนาะรายการในวันนี้พวกเราจะนําเอารายการมิ่งเมืองลาวของโทรภาพแห่งชาติที่สสปปลาวนํามาเสนอแก่ท่านผู้ชมทางบ้านฮิตที่8ก็ได้ผ่านไปแล้วมาถึงวันนี้พวกเราจะนําฮิตที่9คือบุญฮอเขาประดับดินนําสารคดีของบุญนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมบุญฮอเขาประดับดินนี่ก็มีความหมายอันลึกซึ้งถึงทรงผลบุญผลบุญให้แก่ญาติพี่น้องหรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเนาะกระบอกกลัวแต่ทรงไปถึงญาติพี่น้องเท่านั้นยังทรงถึงสัมภเวสีหรือว่าวิญญาณที่ลอยล่องอยู่บ่มีพี่มีน้องประชันสาอันนั้นก็ถือว่าให้มารับเอาผลบุญจำนวนนี้ไปเพราะว่าเพิ่นจะไปยายฮอเขาในตอนดึกเลยในเวลาประมาณ 2-3 โมงนี่ก็ขึ้นไปเพราะว่าอันนั้นรายละเอียดต่างๆก็ให้ท่านผู้ชมให้ไปรับชมพร้อมๆกันกับพวกเขาที่พวกเขาจะนำเสนอในขั้นต่อไปขอเซ็นขอเซ็นหมดเขตฮีตที่8แห่งจุดเริ่มไตรมาสการจำพรรษาเดือน9ดับทีเวียนมาถึงเจ้าคณะพระภิกขุสงฆ์ทางธรรมและพุทธศาสนิกชนทางโลกต่างก็ได้ห่างหาตะเคียมเครื่องสักการะบูชาปัจจัยไทยทานสานต่อฮีตที่9บุญเข้าประดับดินอย่างมีความหมายแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติเมื่อเว้าถึงบุญศีลกินทานจะเป็นบุญเข้าประดับดินหรือบุญใดๆก็ตามปัจจัยการห่างหากระเกียมแม้นมีความสำคัญหลายที่เจ้าคณะพระภิกขุสงฆ์ก็คือออกตนญาติโยมทั้งหลายใส่ใจเป็นพิเศษนับแต่การสรรหาสรรพวัตถุทานเข้านำโภชนาอาหารดอกไม้คันธุรสาที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมหรือว่าฮีตปฏิบัติก็จะนำมาจัดแจงแต่งใส่บาตรใส่ขันใส่พระธาตุมากเบ่งน้อยใหญ่ใส่ห้านพระโต๊ะของพิธีกรรมตามเอกลักษณ์ของปางบุญเฉพาะบุญเข้าประดับดินการห่างหากระเกียมทางโลกบ่เพียงแต่ปัจจัยการทานเข้ามาถุปญาตที่ตำนานกล่าวไว้ในพุทธกาลหรือเข้าใจในปัจจุบันโกเมนเข้าต้มเข้าปาดที่แต่ละครัวเรือนได้ปรุงแต่งกะเกียมไว้เท่านั้นบรรดาองค์ประกอบอื่นเซนบาน้ำหวานอาหารการกินหมากไม้ใบพลูจากธรรมชาติที่มีอยู่แต่ละท้องถิ่นรวมทั้งพืชผลที่ปลูกเองตามขอกแค้เจหัวออกตุนญาติโยมต่างโกไปเด็ดไปต่อยตัดอ้อยตัดหัวสิไข่ไปขิงใบคามาลาหมากไม้เผือกมันส้มโอซีดาและอื่นๆนำมาปอกเปลือกหุงหนึ่งหรือซอยดิบตามสภาพจุดพิเศษของพืชผลทำการจัดแจงแต่งเป็นเครื่องทานควบคู่กันไปซึ่งเครื่องทานเหล่านั้น
ประเภทอาหารการกินส่วนหนึ่งก็ถวายแด่พระภิกขุสงฆ์จะจัดเป็นจังหันหรือเพนก็แล้วแต่เงื่อนไขของภัยลาวส่วนหนึ่งก็พิแบ่งให้ญาติโกวงศาพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วอีกส่วนหนึ่งมีเฮไว้สำหรับครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมยามได้มีแนวสู่กินมีเครื่องต้อนซึ่งกันและกันเจ้าห่อข้าวต้มคอยทำข้าวปาดฝูงพี่น้องตำข้าวเมาข้าวหางก็มีอันย้อยยืนกันไปตามลักษณะประเพณีการต้อนรับขับสู่ของชาวลาวนั่นเองแต่ละปีทุกปีก็ได้ห้างไอซีแลมีมากมายมากตกเครื่องอาหารกันกินทุกอย่างที่ซะเป็นมากไม้มากคำมากบ่อภูบ่อยาสูบเป็นมะขามแพบบ่อสีบักกล้วยเส้นอาหารพื้นบ้านเฮาว่าสิซะอาหารทุกอย่างมีอยู่นี่มีแต่อาหารพื้นบ้านซื้อก็แม่นส่วนน้อยว่าสิซะเฮาก็ภูมิใจและดีใจว่าที่เฮ็ดกินเฮ็ดทานจังซี่แต่ละปีตรงในห้างได้หาบ่มีผู้เด้อว่าบ่บอกขี้คานว่าลูกเต้าก็บ่ได้ขี้คานต้องมาห้างห้างกะเกียมสิแต่ละปีทุกปีต้องเฮ็ดแนวนี้ความเชื่อถือพ่อแม่ที่ตายไปคิดว่าพ่อแม่ต้องได้กินต้องได้มากินปู่ย่าตายายลูกเต้าที่ล้มหายตายไปสิซะสำคัญเฮาได้บุญบ่พระกุศลของเฮาหั่นนะคิดว่าก็ต้องกี่ใดได้บ่ได้เฮาก็บ่ฮู้นะคิดว่าต้องได้ว่าสิซะดีใจต้องได้บุญบ่ที่เฮาเคยสร้างมามันก็สิมีเห็นๆไปเรื่อยๆไปตะกี้บ่ได้เฮ็ดกับเถื่อหายจิมาเฮียนเฮ็ดอยู่บ้านนี้เพิ่นพาเฮ็ดอยู่นี้ไม่ตู้กันเลยว่าเฮียนนําเพิ่นเพิ่นพาเฮ็ดเพิ่นสอนตลอดจักปีแล้วแต่ขายมานี่เฮ็ดมานี่ว่ะโอ้ได้7 8ปีแล้วก็ทั้งเฮ็ดอันนี้แท้นี่ได้4ปีนี่ละเฮ็ดห่อข้าวลอยนี่นะก็เข้าใจบ่ล่ะผู้ใหม่มาเฮ็ดอันนี้อันมีตัวก็บ่เข้าใจแล้วเนี่ยว่าเพิ่นพาเฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดเพิ่นก็ว่ามีอันที่บ่มีญาติมีเดือหนาแล้วมาขออยู่ขอกินน้ําเพิ่นเพิ่นละบอกคือไทบ้านไทเมืองเฮานี่เฮ็ดเฮ็ดกินเฮ็ดทานหาอันคนที่ว่าตายแต่เก้ามื้อนั้นแต่มีตู้บ่ให้เกิดพุ่นล่ะแล้วเพิ่นเลยพาเฮ็ดกินเฮ็ดทานหาคนจําพวกตายบ่มีแฮวบ่มีอันเดิมการห่างหากะเกี่ยมทางธรรมเพื่อให้ได้มาความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลคุณค่าทางวัฒนธรรมถูกตามฮีบพระของสงฆ์นั้นเจ้าคณะพระภิกขุสงฆ์ต่างก็ใส่ใจพิธีพิธันจัดแจงแต่งเครื่องบูชาครบถ้วนบริบูรณ์ตามคาถาบูชาเซนวากระทง3เจ4เจกระทง9สั้นหมากเบ่ง9กาบขันน้ำมนต์ขันหมากขันภูกอกยาขัน5ขัน8ขัน9ขัน12และองค์ประกอบอื่นๆหลายรายการที่บ่อาจพรรณนาได้ทั้งหมดส่วนสถานที่จะทำพิธีสูตรนั้นก็ประดับประดาให้จบงามสง่าผ่าเผยตามลักษณะพุทธพิธีอีกด้วยเซนวาการประดับเอยองด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยหมากเผาวังดอกบัวทุงโซทุงใสทูบเทียนตาแหลวดาบง้าวประดับใส่สีทิศาส่วนกระทงเกาสันจัดใส่ระวางกลางโดยมีกระทง3เจ4เจขันหมากเบ่งตั้งอ้อมรอบเป็นบริวารเว้ารวมแล้วการห่างเครื่องบูชาถ้าปฏิบัติอย่างละเอียดจบงามถูกต้องตามคาถาบูชาผลศักดิ์สิทธิ์ผลบุญผลทานจิตแห่งความเชื่อก็จะก่อเกิดตามอานิสงส์
ที่ปณิธานไว้ตอนบ่ายประมาณ 5:00 น.เป็นต้นมาออกตนญาติโยมทางใกล้และไกลที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดสินไซยารามหรือวัดผาอลังวัดปทุมมเกศรวัดปุญญฤทธิ์และวัดสังสินไซเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ต่างก่อหาบคอนหรือหิ้วถุงห่อเข่าเครื่องทานทั้งหลายมาปนใส่สถานที่ที่พระภิกขุสงฆ์จะทำพิธีกรรมสูตรในตนคนแจ้งซึ่งห่อเข่าเครื่องทานทั้งหลายที่เขียนเป็นลายซื่อละเอียดมาแต่บ้านแต่เฮือนที่ประสงค์ทานถึงดวงวิญญาณภายนั้นก็เลือกปนใส่ทานที่เขียนป้ายปะไว้เซนวาดวงวิญญาณบ่มีญาติดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณมีญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเว้ารวมแล้วห่อเข่าเครื่องทานทั้งหมดก่อนที่จะทานไปหาญาติโกวงศาที่ล่วงลับไปนั้นแม่นนำมาประเคนไว้ที่วัดเพื่อทำพิธีสูตรพิธีบังสกุลตามขั้นตอนแห่งพิธีกรรมทางธรรมซึ่งอาจจะแตกต่างจากหลายๆท้องถิ่นที่ออกตนญาติโยมทำพิธีกรรมยายห่อเข่าด้วยตนเองในมือดับ14คำเวลาคนแจ้ง 3-4 โมงทุกขาวินาศญาปะเวปฏิปติปหายาสัพพสัมปติสิทธิญาสัพพโลกาวินาศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเวลาค่ายคำลงแรงศาสนาพิธีแห่งมือตั้งบุญศีลกินทานต่างๆภายหลังห่างหากะเกียมสำเร็จฮีตปฏิบัติอันดับธรรมอิตโกเมนพุทธพิธีไหวพระหับศีลราธนานิมนต์พระภิกขุสงฆ์สูตรปริตะมงคลตามขั้นตอนของพิธีกรรมจากนั้นจึงสืบต่อปฏิบัติพุทธพิธีอันเฉพาะของปางบุญที่ตั้งขึ้นซึ่งความหมายการสูตรปริตะมงคลในความเสือเป็นการปัดเป่าสิ่งที่บ่ดีบ่ให้มันมารบกวนบันดาลให้การจัดงานนั้นลุล่วงไปด้วยดีมีสิริมงคลนั่นเองพอจบพิธีกรรมดังกล่าวก็เลิกลากับเฮือนถ้ามาแต่ทางไกลก็อาศัยนอนแฮมคืนที่วัดหรือเฮือนญาติพี่น้องตามความเหมาะสมอุทิศส่วนบุญกุศลช่วงมงคลเนาะเพราะว่าช่วงมื้อนี้เฮาก็เพราะว่าเรียกของเฮาต้องไปเกิดไปพิธีกรรมบุญเข้าประดับดินเป็นการปฏิบัติแบบต่อเนื่องก็ว่าได้ถ้าปณิธานตนกระทำบุญให้สำเร็จทุกขั้นตอนก็ต้องอดหลับอดนอนตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเพราะประมาณ 3:00 น.ค่อนแจ้งขณะนี้ของมือดับ14คำเดือน9ลาวพระภิกขุสงฆ์พ่อขาวแม่ขาวผู้ทรงศีลพร้อมด้วยออกตนญาติโยมทั้งหลายต่างก็เอื้อนกันลุกปุกกันตื่นมาโฮมสุมนุมห่วมปฏิบัติธรรมสักเคเทวดาสัมมทานศีลจุดเทียนไสอีกข้างหนึ่งใต้บรรยากาศเดือนดับแสงเทียนหุงก้าแสงธรรมดังก้องและมีเสียงสรรพสัตว์ทั้งหลายสอดประสานกระแสจิตการทรงศีลกลายเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพิธีกรรมสื่อสารถึงดวงวิญญาณด้วยบทสูตรทรงบุญสักเคเรียกเอิ้นพญายมท้าวจตุโลกบาลนำวิญญาณทั้งหลายมาหับบุญหลุดพ้นจากบ่วงกรรมทั้งปวงอันเป็นผลพวงในความเสื่อถือและพญายมท้าวจตุโลกบาลก็ได้ปล่อยสัตว์นาหกออกมาหากินตามประสงค์ของโลกมนุษย์ซึ่งพูดผีทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเทียบใส่ทางโลกก็เหมือนกับการได้ปล่อยอิสรภาพสัวคราวแก่นักโทษไปเยี่ยมญาติได้กินอาหารแซ่บๆได้ของต้นของฝากตามผลทานของออกตุนญาติโยมได้ทำกุศลในโอกาสดังกล่าว
นบุญนี้สายานางสองปานิยานาพุทธพิธีบุญเข่าประดับดินมีหลายขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมที่ติดพันกับมูลเหตุต่างๆฉะนั้นเชิญท่านติดตามชมตอนจบในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้เดือนพ่อข้าวน้อยเดือนเก้าเด้อให้พี่โกลงสามตอนหัดจับจองเอาบุญที่ลูกหลานได้ทำไปนี้ขอให้ไปฮอดไปถึงแล้วมาส่งห้างตรงนี้ให้ลูกให้หลานขอให้สุขกายสุขใจทำมาอาชีพก็ขอให้ขึ้นในเกินเด้อคิดอันเดิมมาหาเด้อได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างเด้อสาธุลมหายใจจ้ะจงให้มาฮับเอาเด้อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าคุณเจ้าฐานเจ้าครูบาอาจารย์มหาเมรุวันวิหารอันใดทราบถึงเหตุอันเกิดเดี๋ยววันนี้สิโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมิมิโตภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะสวันโตอะเตสวันโตธัมมะบูชาธัมมะบูชามหาปัญโญมหาปัญโญสังฆบูชาสังฆบูชามหาโภคะวะโหมหาโภคะวะโหท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพและรักแพงเนาะเป็นจังใดได้รับชมไปแล้วเกี่ยวกับเฮ็ดที่เก้าบุญฮ้อเข้าประดับดินเอกลักษณ์ของงานนี้ของบุญนี้ก็คือที่ว่าพวกเฮาได้กล่าวไปแล้วเนาะที่ว่าอันเพิ่นได้กล่าวกันไว้ว่ามอนะ6จะเปิดปีนึงเทื่อนึงและก็จะเปิดในงานบุญฮ้อเข้าประดับดินเพราะฉะนั้นในเวลาที่พวกเฮาได้มีโอกาสไปทําบุญสร้างกุศลได้บุญฮ้อเข้าประดับดินนี้จะได้กุศลเป็นล่วงลายว่าซั่นซะได้บุญกุศลเป็นล่วงลายจะได้รับคําอวยพรจากสัมภเวสีเลล่อนและก็ญาติพี่น้องผู้มีพระคุณของพวกเฮาอีกด้วยที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นเจ้ามาหาเอาบุญที่ว่าเฮาส่งไปให้คือว่ามาเว้าง่ายก็แปลภาษาบ้านเฮาก็ว่าหมอนะ6เปิดประตูให้พวกวิญญาณต่างๆออกมารับเอาผลบุญที่พี่น้องได้ส่งไปในนั้นแต่ว่ารายละเอียดก็ท่านได้ชมที่ว่าพวกเฮานําเสนอไปเบื้องต้นนั้นเจ้าสำหรับวันนี้รายการเมืองเมืองลาวจากทุรภาพแห่งชาติลาวก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะทีมงานลาวทีวีแคนาดาของพวกเราต้องลาทานผู้ชมทางบ้านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดีสบายดีเหมือนเหือล่องไปกลางสายทาลาลาวทีวีแคนาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทีมงานกลุ่มลุ่มสงสัยไกลไกลหักใส่สังคมลุ่มลุ่มดอนดอนบางตอนอ่อนล้าลาวทีวีแคนาดาฟันฝ่าท่ามกลางคืนลมท้อแต่บ่ท้อยหวังคอยคะแนนนิยมคำเห็นตำหนิติชมขอกราบอมด้วยความยินดีนานนับปีลาวทีวีแคนาดายอมเสียสละเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อสังคมลาวมีหน้าข่าวในจอทีวีวัฒนธรรมคุณค่าสิ่งดีที่ลาวเฮามีให้โลกได้รู้เพื่อสังคมลาวเพื่อทุกเผ่าลาวฮับฮู้สื่อสารการข่าววอนพี่น้องเฮาส่งเสริมสุขยุ่งลาวทีวีแคนาดาสัญญาจะสู้เพื่อสังคมลาวคงอยู่เพียงคู่วัฒนธรรมลาวThank you.
นานนับปีลาวทีวีกนาดายอมเสียสละเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อสังคมลาวมีหน้าข่าวในจอทีวีวัฒนธรรมคุณค้ำสิ่งดีที่ลาวเฮามีให้โลกได้ฮู้เพื่อสังคมลาวเพื่อทุกเผ่าลาวฮับฮู้สื่อสารการข่าวบอนพี่น้องเฮาส่งเสริมสุขอยู่ลาวทีวีแคนาดาสัญญาจะสู้เพื่อสังคมลาวคงอยู่เพียงคู่วัฒนธรรมลาว